คิดถึงคุณจังของเราในวันนี้นะคะแน่นอนค่ะวงตาวันก็ยังคงอยู่กับเราที่นี่และวันนี้เราจะคุยถึงที่มาของวงตาวันล้วนๆเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเมื่อวานเราคุยค้างเอาไว้นะคะว่าหลังจากที่ Macintosh กระจัดกระจายกระเจิงคือแบบว่าความคิดพอไม่ลงตัวกันก็คงจะต้องแยกย้ายกันไปแล้วมาเป็นตาวันได้ยังไงคะใครเป็นคนเริ่มก็นี่เป็นกลุ่มที่แยกออกมาจากวง Macintosh นะครับก็มีผมมีหมูแล้วก็มีปริ้นสามคนใน3คนแล้วทางแล้วก็มีตอนนั้นมีปุ้มอีกคนนึงอ๋อโอเคพี่ปุ้มแล้วพี่ปุ้มมาอยู่กับ Macintosh ปุ้มนี่เข้าวง Macintosh มาช่วงปลายๆแล้วครับอ๋อมาเป็นช่วงที่เราคิดกันไว้แล้วว่าคงจะต้องแยกตัวกันมาเพื่อเล่นดนตรีนะครับก็เลยดึงปุ้มเข้ามาค่ะนะครับแล้วก็มีเพื่อนอีกคนนึงที่สมัยที่เราเล่น Macintosh เนี่ยเราเล่นอยู่ไนท์คลับชั้นใต้ดินนะครับแล้วพอตอนวงพักเนี่ยเราก็จะขึ้นมานั่งข้างบนก็จะมีผับข้างบนเนี่ยมีกระจั๊วขุนเขาเล่นอยู่ใครนะกระจั๊วขุนเนี่ยครับก็เล่นอยู่ข้างบนแล้วพวกเราก็กระจั๊วสงสารแล้วที่ขุนอยู่วงอะไรครับชาเรดครับก็ปิดวงเยอะเหมือนกันเนาะโอ้ผมจะเป็นดนตรีแบบว่าใครก็ต้องการตัวกันดึงเล่นมาหมดครับเพลงได้หมดเพลงลูกทุ่งลูกเทิงเล่นเพลงจีนเพลงเล่นหมดทุกวงคิดได้อย่างเดียวเลยครับปล่อยให้พูดเยอะพูดเยอะมีอะไรสารภาพมาให้หมดให้พี่ต้นเขาก่อนได้ไหมแล้วไงครับแล้วพี่ต้นก็ขึ้นไปเจอกำลังให้เขาเล่าก่อนขึ้นไปเจอก็เลยพวกเราก็เลยเห็นพ้องกันว่าน่าจะกระจั๊วมาเล่นด้วยเขาเข้ามาเขาจะได้มีลีลามีสีสันใช่ใช่จริงใช่ไหมเขาบอกเอากระจั๊วมาเล่นด้วยบอกโอ้โหใช่เพราะเขาสนุกมากครับสนุกมากเขาเป็นคนสนุกมากเขาสนุกมากแล้วตอนที่มือกีตาร์มีกี่คนแล้วฮะสองคนเองครับตอนนั้นมีหมูคนเดียวฮะอ๋อเพราะคนอื่นแยกกันไปแล้วตอนแรกปุ้มก็อยากจะเล่นกีตาร์เหมือนกันก็พูดหน่อยแต่ว่าพี่หมูบอกไม่ให้เล่นเล่นคีย์บอร์ดดีแล้วคือมองภาพของวงตะวันเนี่ยก็ทุกอย่างก็คือพร้อมอะครับพร้อมในหลายๆด้านก็เลยมีการจัดการแล้วไปขอชื่อวงจากพี่สติสเวทวิมลเพราะเคยใช่ครับต้องอธิบายเรื่องวงตะวันวงตะวันจริงๆอะพี่สติก็บอกว่าเป็นวงเป็นโคโรนาก็คือแสงอาทิตย์แสงที่ล้อมรอบส่องสว่างล้อมรอบดวงเส้นขอบเส้นขอบเป็นโคโรนาคำว่าวงไงครับอ๋อเป็นวงมันไม่ใช่วงดนตรีคือคำว่าวงคือเส้นขอบแล้วก็วงก็คือเส้นขอบตาวันทำไมใช้สระอาเพราะว่าเป็นสมัยโบราณคำไทยโบราณคำไทยโบราณเขาจะใช้ตาไม่มีสระอาเป็นวงตาวันวงตะวันนับแต่นั้นวงตะวันก็เกิดขึ้นมานะครับแล้วก็บริสุทธิ์ผุดผ่องพร้อมที่จะทำเทปบริสุทธิ์ผุดผ่องด้วยเป็นบริสุทธิ์อยู่ทุกคนตอนนั้นพี่สันติเห็นหน้าวงนะบอกเฮ้ยวงนี้ต้องใช้ชื่อโบราณแล้ววงตะวันก็ตอนนั้นผมทำงานบัตเตอร์ฟลายงานบัตเตอร์ฟลายคือเขียนเพลงเขียนอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆน้อยๆเขียนเพลงโฆษณาเขียนเพลงหนังเขียนเพลงอะไรเรื่อยๆไปเปื่อยนะครับก็แล้วเป็นครูสอนดนตรีด้วยที่ซิซิลิยาเซนซิซิเลียนะครับเรียนกับพี่ว่าวพี่ว่าวพี่อนุวัฒน์สุสมวันเดียกับจันรู้เรียนกันอะไรนะคือตอนนั้นมีความคิดที่จะเรียนดนตรีคืออยากรู้อะไรก็รู้ให้จริงเลยก็เลยดนตรีทุกคนก็เรียนกันเกือบหมดอ๋อในวงตาวันใช่ครับวงตาวันก็เรียนกันหมดก็รู้ก็พูดภาษาเดียวกันหมดเวลาเล่นดนตรีก็เล่นอย่าเล่นอย่างนี้นะอย่าเล่นทำนี้อย่างนี้ก็เพราะฉะนั้นนี่ก็พออยู่กับบัตเตอร์ฟลายไปทำเป็นบัตเตอร์ฟลายนะครับบัตเตอร์ฟลายไม่ใช่วงนะบัตเตอร์ฟลายคือบริษัทกรุ๊ปครับเป็นกลุ่มบริษัทครับแล้วเขามีวงด้วยวงก็คือวงบัตเตอร์ฟลายมีพี่จอร์ดกฤตชงทิพย์พัฒนามีพี่จิจิรพันธ์อังสวรรณนนท์มีหลายๆท่านที่อยู่ตรงนั้นน่ะคือเป็นเจ้านายผมนะครับแล้วก็ทุกคนก็เริ่มรวมเข้ามาเข้ามาที่บัตเตอร์ฟลายตอนนั้นก็คือพี่เต๋อแกรมมี่วงการแกรมมี่ก็เกิดขึ้นมานะครับมีพี่เต๋อก็ให้โอกาสพวกเราได้ทำเทปอ๋อชุดแรกใช่ไหมคะใช่ครับชุดแรกในนามของวงตาวันเลยใช่ครับแล้วตอนนั้นสมาชิกกี่คนนะห้าคนเอางี้ปุ้มอีกคนนึงก็คือ5คนดั้งเดิมนี่แหละใช่ครับห้าคนก็มีโอกาสได้ทำเทปนะครับนำมาก่อนเลยชุดแรกใครเป็นโปรดิวเซอร์คะชุดแรกก็ชุดแรกเป็นบัตเตอร์ฟลายบริษัทบัตเตอร์ฟลายใช่เป็นบัตเตอร์ฟลายค่ะแล้วก็เขียนกันเองทำกันเองใช่ครับเริ่มเขียนกันเองจริงๆแล้วเริ่มเขียนกันเองตั้งนานละเริ่มเขียนกันเองตั้งนานแล้วเริ่มแต่งเพลงแต่สมัยก่อนเนี่ยเพลงเนี่ยในยุคเก่าเนี่ยอย่างเช่น
ช่วงนั้นเป็นยุคคิริบูลตอนแมคอินทอชใช่คิริบูลชุดเพลงป๊อปทั้งหลายใช่ครับชุดเพลงป๊อปทั้งหลายเป็นป๊อปแบบจีนเป็นป๊อปแบบจีนทำนองอะไรอย่างเงี้ยจีนเพลงก๊อปแบบจีนดึงทำนองเข้ามาบ้างใช่ไหมครับเป็นส่วนมากเราไม่พูดถึงแต่จริงๆโลกมันกลับนะตอนนี้ถ้าลองทำเป็นแบบจีนเนี่ยเวิร์กเลยจีนเกาหลีเนี่ยเวิร์กนะครับอันนี้แล้วก็เลยมีการเมื่อก่อนทุกคนเนี่ยบ้าโลกทางตะวันตกมากนะเรียกว่าคลั่งไคล้เรียกว่าคลั่งไคล้เลยก็ทำเพลงพยายามทำเพลงออกมาให้เป็นตะวันตกนะครับโบทวันก็ได้ออกมาทุกคนเขียนกันเองพี่ปิ้นเป็นคนเขียนเนื้อหุ่นกระบอกอะไรเงี้ยนะครับชุดแรกก็คือใช้ชื่อหุ่นกระบอกเลยครับครับแล้วเป็นไงฮะขายไม่ได้เลยขายได้ไงแต่ว่าเป็นเพลงที่ใครๆคืออย่างคนในวงการที่เป็นดีเจวงการด้วยกันคือจะยกย่องนะว่าถือว่าทำสถิติอยู่ในกรัมมี่อยู่เลยนะขอโทษขายไม่ออกในกรัมมี่อะฮะขายน้อยที่สุดแต่ตอนนั้นนอกจากคุณกระบอกแล้วมีเพลงหลายๆเพลงยังไม่มีใครทำลายสถิติมีเป็นหลายๆเพลงครับมีนั่งนี้แล้วพูดเก่งนะตะวันมีเธออยู่ในชุดไม่ใช่มีเธอชุดหลังครับมีเธอชุดหลังครับแล้วก็ชุดสองมีหลายๆเพลงที่ทางButterflyเขียนให้ด้วยอะไรเงี้ยครับมีพี่อ้องเขียนให้ก็คือพี่อ้องชุลศรีชุลศรีอิทธิกุลนะครับเป็นเพราะเพลงอาจจะเป็นเพราะเพลงฟังยากเกินไปป่ะสำหรับยุคนั้นซึ่งตอนนั้นเพลงไทยก็เริ่มมาแล้วนะมันเริ่มมาบ้างๆแล้วตอนนั้นในสปอตเริ่มมาอย่างมาแล้วครับมีแล้วมีแล้วฟังเริ่มมาแล้วครับมีแล้วเริ่มแต่ก็ช่วงเดียวกันนะช่วงใกล้กัน28ครับมี28ใช่มั้ยแต่คราวนี้ความบ้าของเราเนี่ยบ้ากว่าบ้ากว่าคือใส่ความรู้ที่มีใส่อะไรที่ไปคือหวังว่าคือตอนนั้นมันเป็นผลก็คือว่าพอเราออกจากแมคทอชทุกคนก็บอกพวกเนี้ยขายหน้าตาตอนแมคอินทอชขายหน้าตาเราก็เลยต้องการจะขายหน้าตาใช่แต่พอเป็นตะวันเราไม่พี่ปิ้นค่ะขายหน้าตาจริงไหมคะตอนนั้นแม่ขายหน้าขายหน้าครับก็เลยพอหลังจากที่เรารู้สึกอย่างนั้นก็เลยทำเพลงให้มันดูต้องให้รู้ว่าไม่ได้หล่ออย่างเดียวไม่ได้หล่ออย่างเดียวเก่งด้วยครับก็เลยมีความคิดงั้นเพราะช่วงนั้นก็เริ่มออกมาประกอบกิจการเดี๋ยวเช่นพี่ต้นก็เริ่มทำเรื่องของสตูดิโอแล้วนะครับเรื่องของคือเป็นคนมิกซ์ดาวผมเองก็เขียนเพลงทำพี่ปิ่นก็เขียนเพลงนะพี่กุลก็เริ่มหัดแต่งเพลงครับหัดแต่งเพลงเริ่มแล้วแบบว่าหัดทีหลังเลยใช่ไหมฮะทีหลังมาทีหลังเลยมาทีหลังพอแล้วในชุดหุ่นกระบอกนี่ทุกใครร้องอะไรกันบ้างก็ร้องกันเยอะครับร้องกันครบทุกคนได้ร้องหมดเลยครับทั้ง5คนร้องกันครบครับแล้วคิดว่าในหุ่นกระบอกมีเพลงไหนที่โดนมากที่สุดหุ่นกระบอกเราจะเอ๋มั้งฮะมีมันจะมีเพลงแนวแบบมีกึ่งปรัชญาเรียนจำนานแล้วมีครับมีเพลงนี้ครับยังตกงานอยู่สมาคมสมาคมคนว่างงานครับสมาคมว่างงานแล้วพอชุดแรกออกมาแล้วพอไม่ได้ปีผ่านไปไม่ได้อย่างที่หวังหมายถึงว่าอาจหวังทางดนตรีทางคุณภาพเราได้แต่ว่าเรื่องของการขายไม่เคยหวังอยู่แล้วไม่หวังใช่ไหมเพราะว่าจริงๆทำตามใจตัวเองกับทุกชุดนะครับทำใจตัวเองจริงๆเราก็ทำชุด2ต่อเลยไม่ยังไม่เขาไม่ให้ทำทิ้งไว้7ปีอ่ะเขาไม่ให้ทำ7ปีนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยพวกเราสนุกกับการทำงานโปรดักชันไปด้วยอยู่ที่ Butterfly ครับแต่เพลงโฆษณาดังนะของ Butterfly ดังครับเพลงโฆษณาเพลงภาพยนตร์อะไรเงี้ยนะครับเพลงหนังก็เริ่มตัวแรกละเริ่มที่เขาว่าเป็นโปรดิวเซอร์เพลงเป็นอะไรเงี้ยนะครับโปรดิวเซอร์เพลงจนมาถึงชุดที่2ครับ7ปีผ่านไป7ปีผ่านไปเพิ่งนึกได้ว่าเราตั้งวงกันแล้วยังไงฮะเราก็ทำกับ Butterfly อีกเหมือนเดิมไม่แล้วครับชุดที่2นี่ตอนนั้นนี่ออกมาจากบริษัท Butterfly หมดแล้วชุดอะไรวะม็อบชุดม็อบนี่ถึงพี่อยู่ด้วยไหมคะพี่หมูครับพี่อยู่เลยพี่คือพี่ยังอยู่กันครบ5คนพี่ปุ้มด้วยครบครับแล้วเริ่มทำชุดที่2เริ่มใครเป็นตัวตั้งตัวตีฮะเริ่มบอกว่าเฮ้ยเราต้องทำชุดที่2ได้แล้วนะก็คุยกันเองนี่แหละครับที่จริงเพลงเราก็แต่งกันไปเรื่อยๆนะครับแต่งไว้เยอะมากแล้วพอเหมือนกับมันได้เวลาไปขายคนอื่นตอนนั้นเล่นคาราบาวเล่นแล้วคาราบาวนี่ใช่ป่ะออกจากมีไปอยู่คาราบาวกันด้วยเหรอไปรับจ้างไปรับจ้างให้คาราบาวทั้งวงครับกับพี่แอดนะครับแล้วก็อัลบั้มเหรอ
ทำงานในห้องบันทึกเสียงนะครับตอนที่พี่แอดเขาแยกกันจากวงคาราบาวนะครับชุดที่สิบเป็นพี่แอดเดียวไปทำห้ามจอดควายแล้วก็ชุดทำมือแล้วก็ไปทัวร์เขาอยู่ปี2ปีนะ4ปีเขาบอกว่าปีเออ3ชุดคือพี่แอดเขาจ้างทำงานในสตูดิโอแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาบ่นว่าเล่นพวกนายเล่นกันยากขนาดนี้แล้วก็ต้องจ้างพวกนายไปเล่นด้วยเราก็เลยเอาเข้าแผนไปเล่นแบ็กอัพเหรอเป็นแบ็กอัพให้พี่แอดไหมครับก็เขาไปเล่นเป็นเขาไปกันครับเป็นคาราบาวพี่คุณไม่ได้ไปเหรอไม่ไปครับไปออสเตรียครับผมไปเที่ยวออสเตรเลียครับผมตอนนั้นผมตีเพอร์คัชชั่นยังไม่เป็นไม่ใช่เลยนะเขาไม่มีกีตาร์เอาเป็นกีตาร์เป็นคนเดียวหรอเขามีอยู่แล้วอะไรเงี้ยพี่ปิ้นก็ต้องไปผมไปเมืองนอกแล้วกันก็เลยไปทัวร์ต่างประเทศแล้วก็กลับมาทำใหม่ในชุดม็อบชุดที่สองแล้วทำไมชุดที่สองเป็นชุดนี้ชุดที่สองชุดที่สองตอนนั้นก็ไปทำอยู่กับช่วงนั้นเป็นช่วงที่เป็นช่วงใกล้ๆม็อบคือสภาธมินนะครับปี39พอดีช่วงนั้น37 35 35 35 36 35 36มันมีเพลงที่เกี่ยวกับเรื่องคือดนตรีเนี่ยมันก็มีสภาวะแวดล้อมอะไรที่มันตกกระทบกระทบเราอะนะครับเช่นเรื่องของการเมืองเช่นเรื่องอะไรเนี่ยเราก็มีความรู้สึกตามนั้นด้วยแล้วเราก็เลยเข้าแผนแล้วก็มีเพลงเช่นม็อบมีเพลงเช่นโครงการแช่งน้ำโครงการแช่งน้ำอันนั้นเพลงนั้นแต่งในตอนนั้นเลยพอเริ่มมีปัญหาการเมืองแต่งเลยในห้องอัดเลยผมเขียนทำนองแล้วผมก็เขียนเนื้อร้องแล้วก็เลยโยกสวิตเนตไปอยู่อีกชุดนึงมันก็เลยดูมีความเกี่ยวข้องกันกับเรื่องของการเมืองแต่จริงๆไม่ก็เป็นเรื่องของชีวิตการใช้ชีวิตจะเป็นเรื่องของชีวิตแล้วก็ตอนนั้นก็ได้พอได้หยุดการทำงานกับคาราบาวก็เลยมาทำตรงนี้มาทำม็อบก็มีความคิดที่ใกล้เคียงกับพี่แอดก็คือว่าเอ๊ยยังไงเราต้องทำเพื่อสังคมมีส่วนรับอิทธิพลบางอย่างมาป่ะโอ้โหเกือบเต็มนะการมองภาพของมวลชนการมองภาพของอะไรเงี้ยว่าทำยังไงให้แต่งเขียนเพลงให้ถูกจิตใต้สำนึกนะถูกจิตใต้สำนึกคนได้อย่างคนจนตรอกวะมีคนจนตรอกมีคนจนตรอกใช่ๆคนจนตรอกของพี่แอนนะคนจนตรอกของวงตะวันอันนี้คนจนผู้ยิ่งใหญ่เขาคนจนผู้ยิ่งใหญ่มีคนเขาค่ะเดี๋ยวเป็นที่นั่งกันมั้งเริ่มงงพิธีกรเริ่มงงค่ะก็จะมีความคิดในลักษณะของที่การเมืองเข้ามาแต่การเมืองก็ไม่ได้หนักหนาอะไรนะครับมีความคิดว่าผลกระทบของสิ่งแวดล้อมเราพูดบริบทช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่มันเป็นเรื่องของการเมืองเป็นเรื่องอะไรกำลังแรงเราก็เลยออกเทปเรื่องม็อบมานะครับออกช่วงนั้นพอดีนะหลังจากช่วงนั้นแป๊บเดียวแล้วชุดนี้ดีกว่าชุดแรกไหมฮะดีกว่าไหมครับเพลงใช่ไหมครับยอดขายนะครับยอดขายไม่ทราบเพราะว่าทางบริษัทเขาไม่แจ้งเลยครับเหรอครับอยู่จะลงทุนอยู่บริษัทชุดสองนี่ก็หยุดการลงทุนไปเลยครับคือเป็นบริษัทเหมือนก็อินดี้ยุคแรกๆครับเป็นบริษัทแต่บริษัทนี้เขาก็แบบคือมีวงตะวันแล้วก็มีการนักร้องที่3บอมเนาะวงตะวันแล้วก็3บอมเลยมีคนนะดังมากเลยดาวมายูรีแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าเพลงแบบวงตะวันมันก็หาคนมาลงทุนให้เรายากเหมือนกันใช่ๆมันก็เป็นความสามารถของพวกเราที่ไปเอาเงินเข้ามาได้ก็เหมือนว่าเขาก็อย่างน้อยก็ได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำใช่ครับค่ะเขาเห็นดีเห็นงามแล้วชุดนี้มีจุดขายอะไรพิเศษไหมก็เหมือนเดิมก็จะขายเหมือนเดิมครับอยากทำอะไรก็ทำเลยครับดนตรีอยากทำอะไรก็ทำอย่างนั้นเลยเหมือนเดิมขายหน้าขายตาเหมือนเดิมนี่พอชุดที่สองเสร็จทำชุดที่สามต่อเลยไหมชุดที่สามเริ่มมาเร็วขึ้นเริ่มมาเร็วขึ้นเริ่มมาเร็วขึ้น12ราศีป่ะคะชุดที่สามใช่ครับ12ราศีครับก็ยังย้ายตอนนั้นอะย้ายชีวิตในช่วงนั้นอะพี่ปิ้นไปทำเรื่องของเรื่องของทีวีไปเขียนให้พี่ต่อยแต่พบอะไรเงี้ยเขียนสคริปต์เขียนอะไรคือเขาเป็นคนทีวีเลยเรียกว่าเป็นคนภาพแล้วกันนะครับจริงๆเขียนละครมาตั้งแต่ออกจากวงไม่อินทอแล้วครับอ๋อเหรอคะเขียนละครเขียนบทละครนะครับเขียนละครให้ช่อง3เขียนมาเรื่อยๆเองแล้วทุกวันนี้ยังเขียนอยู่ปะเขียนบ้างแม่เขียนแล้วครับเขียนบ้างเขาไม่ให้เขียนแล้วอ๋อแสดงว่าเขียนทั้งเพลงเขียนทั้งบทละครใช่ครับเออผู้รู้นะเนี่ยใช้ชื่ออะไรฮะชื่อนี้แหละครับชื่อใช้ชื่อจริงอะครับค่ะอันนี้อะไรต่อพ
พี่ขุนเขาก็ไปเป็นบริโภคพเนจรคือจริงจริงเขาไปต่างประเทศก็ได้ประสบการณ์เยอะมากเลยนะครับเขาไปต่างประเทศไปออสเตรเลียไปอะไรที่เขาอยากไปว่าใครที่ฝันจะทำอะไรผมก็ฝันมาทำผมก็ต้องนั่งทำด้วยกันทำเรื่องของตัวบริษัทที่ทำเลยโฆษณาทำภาพยนตร์ทำอะไรเงี้ยนะครับก็คือเรียนก๊อปปี้แบบจากบัตเตอร์ฟลายเพราะฉะนั้นก็คือถ้าพอเราไปคาราบาวเนี่ยพี่เต๋อเนี่ยเคยชวนทีชวนเข้าไปทีนึงนะครับในช่วงที่คาราบาวช่วงนั้นกำลังจะออกทีวีพอดีเลยผมก็พี่เต๋อบอกหมูเข้าไปคุยหน่อยเข้าไปคุยกับพี่เต๋อนั้นแกรมมี่นะครับพี่เต๋อไรวัตพุทธินันพี่เต๋อก็บอกว่าหมูเดี๋ยวมาช่วยพี่ทำงานดีกว่านะครับหลายๆคนมาช่วยพี่ทำงานดีกว่าเราก็คาบแต่จริงๆอ่ะคาราบาวพี่แอนเนี่ยชวนให้ไปเล่นชวนให้เล่นเป็นวงที่เขาไปแบ็คและทำงานกับคาราบาวอยู่ตอนนั้นคือแบบถาวรเลยก็ไม่เชิงถาวรชั่วคราวนะครับ350ชั่วคราว350ไปเรื่อยครับไปเรื่อยอันนี้พอหลังจากที่เขาตัดสินใจคือตัดสินใจแต่มันมีทางเลือกคือพี่เต๋อกับคาราบาวพี่เต๋อพี่แอดตัดสินใจเอาพี่แอดถ้าไปนะพี่เต๋อป่านนี้รวยไปแล้วนั่นเนี่ยแล้วก็ตัดสินใจก็เลยอยู่ที่การตัดสินใจใช่เนี่ยนะที่การตัดสินใจแม้ชั่วขนาดหนึ่งอะไรก็เปลี่ยนได้ดูพี่กิตทมัดเด่นนะโอ้โหอ้วนเชียวเห็นไหมสรุปแล้วตะวันเนี่ยคือ5คนเต็มๆทำอัลบั้มมาทั้งหมดกี่ชุดคะจากหลังจากชุดม็อบแล้วมาต่อด้วย12ราศี2ราศีแล้วก็มีออโตกราฟีออโตกราฟีไม่ได้ก็คือรวมไงฮะรวมไปรวมอัลบั้มรวมไม่ฮิตรวมไม่ฮิตเขาทำรวมฮิตกันจริงรวมไม่ฮิตจริงจริงออโตไบโอกราฟีเนี่ยมันมาจากศัพท์ที่แปลว่าการเขียนอัตชีวะตัวเองอะไรเขาเรียกว่าอะไรก็คือเรื่องราวของตัวของมนตวานรู้ไหมเดี๋ยวโทรไปถามพี่ปุ้มฮะไม่ตอนแรกคือออโตไบโอกราฟีคือการเขียนอันเนี้ยเอานะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือปุ้มเองเนี่ยก็ไปเปลี่ยนเป็นออโตกราฟีนะครับแล้วก็The Promise นี่ก็คือชุดสุดท้ายแต่ Promise ผมไม่ค่อยได้ร่วมเท่าไหร่หมายถึงว่าพี่หมูอาจจะออกห่างๆมากแวะไปลืมกินแล้วก็มีชื่ออยู่ในอัลบั้มไหมมีร้องนิดหน่อยก็ไปครับไปรออัดเสียงรอตีสองไม่ได้อัดเสียงนาทีกลับบ้านแล้วมันแอบร้องก่อนใช่ไหมไม่ใช่ไปเล่นกีตาร์จะไปเล่นกีตาร์ไงก็นัดบอกหกโมงเย็นนั่งรอยันตีสองก็ยังไม่ได้อัดนาทีกลับบ้านแล้วแล้วนัดใหม่แล้วกันก็เลยไม่ค่อยมีส่วนร่วมทีนี้แล้วระยะหลังเนี่ยพอเราทำงานเยอะขึ้นแล้วมันมีความคิดที่ไม่ตรงกันอีกบ้างไหมครับในวงตะวันมันก็ไม่เชิงไม่ตรงครับเพียงแต่ว่าคือไอ้งานส่วนตัวของทุกคนเนี่ยมันเจริญก้าวหน้าขึ้นจนกระทั่งมันไม่มีเวลามันรวมกันอีกเหมือนเดิมเหมือนไอ้ตอน7ปีแรกเนี่ยครับแต่นี่มันพยายามที่จะปิดจบงานให้ได้นะนี่คือชุดสุดท้ายคือ The Promise นี่แหละใช่ไหมคะใช่และใช้เวลานานสุดเลยก็นานเหมือนกันคือตอนนี้วงตาวันนี้ยังถือว่ายังเป็นวงตาวันอยู่ไหมหรือว่าแต่ละคนแยกย้ายแล้วไม่ยังมีวงตาวันก็ไม่ได้บอกว่าเลิกกันนะฮะไม่ถึงตอนนี้เป็นไม่แน่ใจก็ไม่ทะเลาะกันก็ไม่ได้ทะเลาะไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้อะไรถึงแต่มันนานกว่า7ปีแรกนะเนี่ยครับคนก็ไม่ได้เล่นดนตรีด้วยกันนั่นเองคือไม่ได้เล่นดนตรีด้วยกันส่วนพี่กุนเองเขาก็มีเรื่องของเล่นดนตรีอยู่ตลอดนะครับเขาตัวเองก็เล่นดนตรีอยู่ตลอดเล่นเพลงลูกทุ่งเล่นเพลงอะไรเนี่ยนะครับต้องฟิตซ้อมตลอดใช่ไหมครับต้นก็มีเป็นครูสอนนี่ก็เป็นครูสอนนี่เขาก็ทำเรื่องของเอ็กซ์พอร์ตเล่นเล่นอะไรงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยถึงช่วงที่วงตะวันหายเงียบไปแล้วแต่ละคนทำอะไรที่ไหนอย่างไรกันบ้างจะได้เผื่อเราจะได้รู้ว่าปัจจุบันนี้ใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันครับสวัสดีครับ